พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกว่า60ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วพื้นแผ่นดินไทยเพื่อทรงช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการได้สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดทำให้ทรงรับรู้ถึงปัญหาของปวงประชาอย่างลึกซึ้งกอบกับทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลในเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระองค์ทรงพยายามที่จะให้ราษฎรมีความรักมีความผูกพันในทรัพยากรธรรมชาติโครงการด้านสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้นและทรงตั้งพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่ป่าเพื่อคืนป่าให้แก่ผืนดินเพราะป่ามีความสำคัญต่อความบริบูรณ์ของน้ำและความชุ่มชื้นของแผ่นดินซึ่งมีผลสืบทอดมาถึงชีวิตและการเกษตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็สนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มทำโครงการป่ารักน้ำขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าก็ทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างที่บ้านทำติ้วอำเภอสองดาวแล้วก็ทรงชักชวนให้ชาวบ้านมาใช้พื้นที่ที่ว่างเปล่าบางพื้นที่เนี่ยชาวบ้านได้จับจองไว้ทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่าโดยมีหมู่บ้านตามเชิงเขามาร่วมโครงการโครงการต่างๆนี้ในปัจจุบันได้กระจายไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะครับในที่สุดก็ไปแนะนำให้ทำไม่ต้องปลูกพืชหมุนเวียนแต่ว่าใช้พื้นที่จำกัดให้สามารถทำผลผลิตพอเลี้ยงครอบครัวราชรองก็คืนพื้นที่ป่าที่เคยบุกรุกเนี่ยก็ส่งให้ราษฎรปลูกป่านะโดยจ้างราษฎรมาเช่าโครงการแล้วก็ปลูกป่าคืนสภาพป่าขึ้นมาโครงการอย่างนี้ผมคิดว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะอนุรักษ์ป่าให้คงสภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์เราโชคดีเป็นบุญที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการที่จะทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงสมดุลทางธรรมชาติคือวิถีแห่งทางรอดของสรรพชีวิตเป็นแนวทางที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงวางไว้เพื่อประโยชน์สุขของมวลประสบนิกรโครงการในพระราชดำริต่างๆจึงเป็นต้นแบบให้กับนักพัฒนาในชุมชนที่จะนำไปใช้เพื่อฟื้นฟูชุมชนให้พึ่งพาตนเองในวิถีอันพอเพียงนอกจากนี้ยังทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของผู้คนด้วยทำให้ต้นไม้ขยายจากเขตป่ามาสู่เมืองเป็นการสร้างเสริมรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับชุมชนคือของเราเนี่ยนะมันเป็นงานที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแปลงสู่การปฏิบัติเรื่องการพึ่งพาตนเองการรวมกลุ่มการทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเนี่ยนะมันถูกสอนผ่านตัวแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อมาในห่วงเวลานึงเนี่ยนะสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหลวงท่านตรัสว่าถ้าเป็นไปได้นะอยากชวนพี่น้องประชาชนนะปลูกต้นไม้ให้มากแล้วเราในฐานะที่เป็นประชาชนก็น้อมนำมาแปลงสู่การปฏิบัติจึงเกิดเป็นตัวกิจกรรมธนาคารต้นไม้เกิดเป็นตัวกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรที่มันสมดุลนะนะมากขึ้นเรื่อยซึ่งแรงบันดาลใจเรานี่มันมาจากแรงบันดาลใจใหญ่คือเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก่อพระราชดำรัสบางช่วงบางตอนของสมเด็จพระบรมราชินีนาถของพวกเราเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเราทำกันมาโดยตลอดและเกิดความมั่นคงในทุกวันนี้ได้เนี่ยนะครับมาจากสิ่งที่พวกเราเชื่อและศรัทธาในแนวทางของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์จึงทรงผลให้พวกเราครอบครัวชุมชนเล็กๆที่นี่มีความมั่นคงพออยู่พอกินตามแนวทางที่พระองค์ท่านสอนมาโดยตลอดและเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปเพื่อที่จะถวายให้กับพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านมีความสุขและรู้อยู่เสมอว่าพวกเรายังพร้อมที่จะเทิดทันไว้เหนือกล่าวเหนือกระหม่อมและนำสิ่งที่พระองค์ท่านสอนแปลงสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนชีวิตจะหาไม่ที่คือความมุ่งมั่นของพวกผมที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้ครับเมื่อปัญหาความยากแค้นจางไปจากชุมชนก็ส่งผลให้ชุมชนมีความแข็งแรงและพร้อมที่จะกระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชนใกล้เคียงความสมบูรณ์ก็จะแผ่กว้างออกไปดุจระลอกคลื่นด้วยแรงใจและความศรัทธาที่มีต่อแนวทางในพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบุคคลผู้กล้ายอมทนสายตาที่เต็มไปด้วยความกังขาใช้สองมือและแรงกายปลูกต้นไม้กว่า3ล้านต้นเพื่อให้คนประจักษ์ถึงความสำคัญของต้นไม้ที่มีต่อชีวิตผมได้ไปรับการอบรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ท่านได้ตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามและท่านมีปฏิภาณแล้วก็ท่านทำแล้วก็มีโครงการพระราชดำริไม่รู้กี่พันโครงการผมเห็นว่าพระองค์ท่านนี่เหน็ดเหนื่อยมานานผมก็เจริญรอยตามพระองค์ท่านแล้วผมคิดว่าการปลูกต้นไม้นี่ไม่เป็นการเรื่องยากเท่าไหร่และผมตั้งปณิธานเช่นเดียวกันว่าผมจะต้องทำผืนแผ่นดินปางกู่ที่ยากจนที่สุดของศรีสะเกษจะต้องทำให้มันทดแทนโดยเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถสักวันหนึ่งต้นไม้ที่ผมตั้งนิยมทานไว้ว่าจะต้องอยู่ในป่ายางกลางดงตาลบานสะพรั่งดอกคูณบริบูรณ์ด้วยพืชสวนป่าต้องเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับผมก็ทำมาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มปี2531เป็นต้นมาจนเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วก็ชาวบ้านเห็นเป็นแบบอย่างก็พูดขวาความร่วมมือให้เขาทำเหมือนกับผมเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าทำแล้วประโยชน์มันอยู่ที่เขาไม่อยู่ที่เราโครงการที่ผมทำมาแต่แรกก็มันเป็นรูปธรรมชัดเจนผลประโยชน์มันตกที่ประชาชนชาวไร่ชาวนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะกลับคืนมาถ้าพวกเราชาวนามาร่วมกันทำพืชสวนนาป่าตอนนี้ได้ทั้งลดภาวะโลกร้อนได้ผลประโยชน์มากมายนะครับเมื่อสายน้ำต้นไม้และชีวิตรวมกันอย่างกลมกลืนอีกครั้งความทุกข์ยากของประชาราษฎรในถิ่นทุรกันดารแหลงไร้มาลายไปสิ้นกลับกลายเป็นรอยยิ้มแห่งความหวังและเปี่ยมด้วยพลังชีวิตซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นั้นมาจากน้ำพระหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขห่างไกลจากความยากไร้แร้นแค้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับแนวพระราชดำริมาสานต่อด้วยโครงการธนาคารต้นไม้และการน้อมนำแนวทางพระราชดำริ
เรื่องการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจและช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศอนุรักษ์ดินและน้ำมาแปลงเป็นนโยบายธนาคารต้นไม้เพื่อสร้างมิติใหม่ในแนวคิดของการทำการเกษตรจากเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นวนเกษตรผสมผสานที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยการสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริในที่ดินของตนเองและที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลให้เกิดการป้องกันแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินบนดินจากมูลค่าของต้นไม้และปรับโครงสร้างการผลิตของเกษตรกรลูกค้าและสมาชิกในชุมชนให้มีความมั่นคงพัฒนาประชาชนในชุมชนไปสู่ความพออยู่พอกินพอใช้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพสร้างห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากฐานให้มั่นคงมากขึ้นในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการน้อมนำนะครับพระราชโสวนีนะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยนะครับไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้แรงบันดาลใจอย่างยิ่งยวดจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในเรื่องของการที่อยากจะให้ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนเนี่ยได้มีการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างเราก็ได้ไปเรียนรู้จากชุมชนซึ่งชุมชนเหล่านี้เนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องของความสำคัญของป่าไม้นะครับแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่อยู่คู่กับภาคการเกษตรนะครับชุมชนเหล่านี้จึงได้มีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็มีการรณรงค์กันนะครับเพื่อที่จะได้มีการปลูกป่านะทางทกส.ก็ไปถอดองค์ความรู้จากชุมชนเหล่านี้นะครับแล้วก็จัดทำเป็นโครงการธนาคารต้นไม้โครงการธนาคารต้นไม้ทกส.เนี่ยนะครับก็เผยแพร่ไปให้กับชุมชนประมาณ 5,621 แห่งทั่วประเทศเนี่ยชุมชนเหล่านี้เนี่ยนะครับได้มีการปลูกป่าทั้งในพื้นที่ของตนเองนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะของชุมชนซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เป็นอาหารการใช้เป็นพลังงานนะครับการใช้เป็นยารักษาโรคแล้วก็การใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับสิ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราที่ทกส.นะครับได้พยายามนะฮะทำงานร่วมกับทางชุมชนแล้วก็ผมคิดว่าก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับกระผมในนามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอเชิญชวนคนไทยในทุกภาคส่วนมาร่วมกันคืนผืนป่าให้กับแผ่นดินภายใต้โครงการธนาคารต้นไม้ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านและเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุชนคนรุ่นหลังของเราสืบไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงพระอุตสาหะอย่างเปี่ยมล้นในการชุบชีวิตผืนป่าให้แผ่นดินและในทุกพระราชภารกิจที่ทรงตรากตรำพระวรกายพระเสโททุกหยดหยาดของทั้งสองพระองค์เปรียบได้กับน้ำทิพย์ที่ฉโลมหัวใจทุกดวงของประชาชนชาวไทยใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างถาวรบนผืนแผ่นดินนี้
ราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดอาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพ่อลูกไปไหนกันแต่เช้าเนี่ยไปธนาคารครับลุงสวัสดีครับมาธนาคารกันแต่เช้าเลยนะจ๊ะครับป้าพ่อบอกว่ารู้ไหมผืนดินคือธนาคารต้นไม้ก็คือทรัพย์สินมีค่าที่จะเพิ่มมูลค่าให้เราทุกวันปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างปลูกไว้กินปลูกไว้ใช้ปลูกไว้ขายและรักษาสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารต้นไม้จากธกส.เชื่อว่าผืนดินและต้นไม้คือทุนสำคัญเราจึงร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและคนไทยทั้งชาติโครงการธนาคารต้นไม้จากธกส.พอเพียงมั่งคั่งยั่งยืนการช้าไม่ได้แปลว่าพัฒนาไม่ได้ร้านกาแฟที่น่ารักที่สุดในประเทศไทยเอเวอเรสต์กรุงเทพถนัดกันไปคนละอย่างอร่อยมั้ยคะอร่อยค่ะขอบคุณค่ะเรียนรู้พัฒนาตนเองมีรายได้เพื่อเก็บออมได้โอกาสเพื่อก้าวสู่อนาคตโรงเรียนธนาคารธกส.ฝึกวินัยการออมและสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้เยาวชน